คุณตั้นครับช่วยจ่ายเงินผมหน่อยได้ไหมครับผมจะเอาเงินนี้กลับไปหาครอบครัวพ่อแม่และลูกผมรออยู่ที่บ้านนะครับคุณตั๊ดเงินอะไรไม่มีมีเรื่องอะไรกันไม่มีแล้วครับเจ้านายคืออย่างนี้นะครับคุณไม่ต้องพูดคืออย่างนี้ครับเจ๊ผมเป็นหัวหน้าไซต์ก่อสร้างผมมาหาคุณตั๊ดเพื่อมาเคลียร์เงินครับแต่คุณตั๊ดเขาไม่ยอมจ่ายเงินผมสักทีคุณไม่ต้องพูดแล้วปะไปคุยกันต่อที่ห้องทำงานของฉันคุณไปรอข้างนอกคุณเตยช่วยไปเอาน้ำให้พี่เขาหน่อยได้ค่ะขอน้ำก่อนค่ะพี่คะพี่ลองเล่าให้ฉันฟังหน่อยว่าเรื่องมันเป็นมายังไงมันเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นผู้รับเหมาสร้างออฟฟิศให้คุณอ้อมตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วแล้วเสร็จเดือนมีนาครับตามสัญญาแล้วคุณตั๊ดต้องจ่ายเงินผมเดือนเมษานะครับแต่ผมมาหาคุณตั๊ดหลายรอบแล้วเขาก็ยังไม่จ่ายเงินผมเลยครับแล้วเขาค้างจ่ายพี่เท่าไหร่คะ 300,000 ครับจริงๆแล้วงานนี้เสร็จผมตั้งใจจะกลับบ้านไปหาครอบครัวนะครับแต่ตอนนี้อย่าว่าแต่กลับบ้านเลยครับเงินจ่ายค่าลูกน้องผมยังไม่มีเลยครับงั้นพี่ดื่มน้ำก่อนนะคะฉันขอคุยโทรศัพท์แป๊บนึงฮัลโหลค่ะคุณอ้อมพอดีฉันอยากจะสอบถามเรื่องค่าจ้างซ่อมออฟฟิศคุณหน่อยอะค่ะอ๋อโอนมาแล้วเหรอคะเรียบร้อยแล้วเนาะฮะตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วเหรอคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเตยคะช่วยเรียกคุณตั๊ดเข้ามาหน่อยค่ะจอยเรียกผมเข้ามามีอะไรหรือเปล่าครับโปรเจกต์สร้างออฟฟิศคุณอ้อมคุณเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมใช่ครับแล้วทำไมค่าแรงงวดสุดท้ายของพี่เขายังไม่จ่ายไม่ใช่ว่าผมไม่อยากจ่ายพี่เขานะครับแต่ว่าเงินก้อนสุดท้ายของคุณอ้อมเขายังไม่โอนมาให้ผมเลยนะครับคุณยังจะมาโกหกอีกเหรอฉันเพิ่งคุยกับคุณอ้อมไปเมื่อกี้เขาบอกเขาโอนมาตั้งแต่เดือนที่แล้วคุณทำงานกับฉันมากี่ปีฉันเคยเอาเปรียบคุณไหมฟังผมก่อนนะคุณจอยคุณยังจะต้องอธิบายอะไรอีกเงินเนี่ยเขาต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อเขาทำงานหนักมาทั้งปีก็หวังที่จะเอาเงินไปให้ครอบครัวนี่คุณยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าเงินของคนใช้แรงงานคุณยังกล้าโกงเขาอีกเหรอฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณจะใช้วิธีไหนแต่วันนี้คุณต้องหาเงินมาคืนเขาให้ได้ไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวเขาเอาเงินมาจ่ายให้พี่นะคะขอบคุณนะครับขอบคุณเจ๊มากๆเลยนะครับนี่ครับ 300,000ฉันให้พี่อีก 30,000 ค่ะผมคงรับเงินเจ๊ไว้ไม่ได้หรอกครับเงิน 30,000 นี่
ฉันมอบให้คุณแล้วก็ทีมงานของคุณคุณเอาไปแบ่งทีมงานของคุณนะคะถือว่าเป็นคำขอโทษจากฉันที่ดูแลลูกน้องไม่ดีขอบคุณเจมมากๆเลยนะครับไม่เป็นไรค่ะหวังว่าโปรเจกต์หน้าเราจะได้ร่วมงานกันอีกนะคะขอบคุณมากๆครับคุณจอยครับเห็นกับที่ผมทำงานให้คุณจอยมาหลายปีให้โอกาสผมสักครั้งนะครับให้โอกาสงั้นเหรอคุณตั๊ดคุณจำไว้เลยนะอย่าคิดไปเอาเปรียบคนที่เขาหาเช้ากินค่ำเพราะนั่นมันคือหยาดเหงื่อของเขาคุณออกไปซะ